สวัสดีครับพี่วันนี้ถึงวัชราชัยอยู่ที่ตลอดไหมพี่อยู่ตลอดกี่เดือนแล้วที่ไม่ได้ชกแล้วอยู่ที่นี่ตลอดนานแล้วครับเกือบ3เดือนแล้วครับเกือบ3เดือนล่าสุดเมื่อไหร่วันที่6ไหนมั้ง6 3เดือนเห็นมั้ย6มกราครับเฮ้ย6มกราล่าสุดใช่มั้ยใช่ใช่ใช่เดือนนี้เดือนนี้นี่เดือน7แล้ว7เดือนแล้วเหรอไม่ได้ต่อยเอ้ยไม่ใช่ไม่น่าใช่มกราเมษาเมษาเมษา6เมษาครั้งสุดท้ายเดือน4รักเต็มร้อยครับที่ตะวันนาครับใช่มั้ยพี่โอ้เลือไปประมาณ3เดือนได้ช่วงหลังฟอร์มเป็นไงบ้างพี่ก็แพ้แค่จะแกงามคนเดียวจากกี่ไฟทั้งหมด11ครับ11ไฟ1แพ้อยู่แค่1คือสแกงามแล้วก็ไปล้างตาได้แพ้ในมวยรอบแล้วไปล้างตาได้ที่บ้านครับครับจินเมืองนนท์ครับได้แพ้นัดชิงมวยรอบเนาะเออดวงมีไฟชกวันเสาร์นี้ที่ซ้อมหนักวันสุดท้ายไหมก็วันนี้เบาแล้วครับหนักวันตายสามสัปดาห์ได้ไหมก็ประมาณ3สัปดาห์ครับก็เพราะว่าซ้อมมาตลอดไม่ได้หยุดเลยครับก็ออกแรงสามสัปดาห์ใช่ครับอาจารย์จับเป้าเองทุกวันใช่ครับป้าเหมือนใครบ้างก็มีคมบาตักครับช่วยลุมแล้วก็เพชรวันชัยเอ็กต้าครับก็มวยใหญ่ฤทธิเดชด้วยเมื่อกี้เห็นครับก็มีฤทธิเดชทวนเชิงครับเพราะว่าซ้ายครับคิดว่าร่างกายของเราก็ตอนนี้ก็ 100% ครับเพราะว่าซ้อมจะแตกแล้วใช่ไหมซ้อมมานานมากนานอยากชกมากครับแล้วคนอื่นก็อิจฉาพี่มากคนอื่นก็อยากชกเหมือนกันเรื่องของน้ำหนักหน่อยเป็นไงไปปล่อยกี่โลน้ำหนักปล่อย54ครับตอนนี้เหลือเท่าไหร่ฮะตอนนี้เกินอยู่ปอนด์ครับเกิน6ปอนด์ครับก็ประมาณ2โลกว่า3โลทั้งหมดเลยกี่โลพี่112ทำไม่เยอะเนาะไม่เยอะครับประมาณเกือบ3โลครับเห็นบอกว่าต่ำสุดของเราทำได้ถึง108 108แต่ว่าหาคู่ยากนะเก่งที่สุดก็คือ110ปอนด์นะ110ครับ110 108ครับ110 108ได้เพราะเวทนั้นไม่มีคู่ที่สูงเท่าไหร่มา110 158ครับเขาสูง162ก็ลอยกว่าหน่อย4โลเอ้ย4เมตร4เซน4เซนดูน้องเขาเป็นไงบ้างพี่ก็ศึกษาดูคลิปก็เป็นมวยฝีมือครับครับก็แล้วก็ทรงเดินนะครับก็เตะขาต่อยหมัดครับเขาบอกว่าสองนี้เล่นวงในกินที่วงในเราว่าไงก็วงในแล้วก็แก้วงในไปครับแล้วก็ศึกษาเข้ามาอยู่เหมือนกันเคยต่อยกับมวยเข่าจะตัดไหมก็มีครับก็เยอะเลยครับพวกชัยโยพวกอะไรครับรักเต็มร้อยล่าสุดก็ใช่ครับรักเต็มร้อยครับเข่าเหนียวๆแล้วเราเล่นวิธีไหนสูตรไหนแบบนี้ก็ล่อขาก่อนล่อขาก่อนเลยครับแสดงว่ามีโอกาสก็นับน็อกได้เลยสิมีโอกาสก็มีนาทีทองก็ทำแล้วแต่จังหวะนะใช่ครับน้องเขามีจุดอ่อนตรงไหนบ้างพี่ที่ดูจากเกมการชกในอินเทอร์เน็ตเลยมือเขาชอบตกครับดูมามือชอบตกครับก็มีโอกาสก็การขอได้หมัดได้การขอได้เพราะว่าดูจากคลิปมาเขาก็ไม่ค่อยรัดกุมเท่าไหร่ครับตรงนั้นที่เราเห็นที่ศึกษามานะใช่บนเวทีก็ว่างอีกเรื่องนึงใช่ครับอัดฉีดไหมเจ้าของสีเสื้อไว้นี้หรือว่าก็น่าจะมีครับครับอยู่แล้วเสียโอ๊ตอ่ะอาจารย์กำชับอะไรบ้างครับอาจารย์บอกว่าเขาใหญ่ครับก็ระวังแข้งซ้ายเขาครับเขาใหญ่ลูกปะทะลูกอะไรแล้วก็ระวังคู่นี้ซ้ายกับซ้ายเนาะใช่เออโอ้สิบเอ็ดไฟแพ้ไฟเดียวเองใช่ไหมฟอร์มดีมากอ่ะค่าตัวสูงสุดเท่าไหร่ได้ 55,000 ครับได้ไหนก็ตั้งแต่ก่อนโควิดจะมาครับโควิดมาปุ๊บก็ค่าตัวก็เหลือ3ได้รองแชมป์มวยรอบได้รางวัลเท่าไหร่ 200,000 ครับถ้าเกิดแชมป์ไปในงั้น 500,000 ป่ะ6ครับเอา 600,000 ครับห่างกันหลายแสนปล่อยๆ54ยืนพื้นน้ำหนักนี่มากี่ปีแล้วไม่โตแล้วเนาะไม่น้ำหนักแต่ต่อยน้ำหนักนี่ประมาณ3ปี4ปีแล้วครับไม่โตแล้วแต่ออกข้างอย่างเดียว112ก็สูงสุดละครับ108ใช่ไหมไฟนี้ก็เต็มร้อยเนาะครับมั่นใจกี่เซนครับมั่นใจ 100% 100% ครับเพราะว่าซ้อมอยู่ตลอดอยากจะบอกอะไรกับน้องในตอนนี้ก็เกมกีฬาครับแพ้ชนะบนเวทีก็สู้กันเต็มที่จะเก่งสุดเสร็จก็พี่น้องกันเหมือนเดิมครับถึงจะเขาจะคนกาฬสินธุ์เราอ่ะสกลนครครับสกลนครสกลนครสามเหมือนกันครับก็ห่างกันแค่ร้อยกิโลความเขาไปอายุไหนแล้วพี่ปีนี้24ครับ24ไล่ๆกันเขา22ฝากอะไรกับแฟนคลับของบรรลุฤทธิ์นะครับก็ฝากแฟนคลับครับที่ติดตามบรรลุฤทธิ์ศิวัชรชัยครับไฟนี้ก็ทำเต็มที่ครับเต็มที่ทุกไฟครับฝากถึงลูกพี่เราหน่อยเจ้าของสีเสื้ออัดฉีดเยอะๆครับก็ไฟนี้ก็อัดฉีดเยอะๆครับก็ได้สู้เต็มที่ครับโอเคขอบคุณครับครับ